بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอวองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแม้ว่าวันนี้จะเป็นคิวของท่านอาจารย์อับดุลชุกรยุทธกาศนะครับก็อาจจะติดภารกิจนะครับก็ได้ให้ผมฝากอามานะให้ผมมาช่วยบรรยายหน่อยแล้วก็ร่วมพูดคุยกับพี่น้องมีสิ่งใดที่เราจะพอแลกเปลี่ยนกันได้หรือมีสิ่งใดที่เรานั้นจะพอไต่ถามกันได้ก็ถือว่าเป็นอามานะความรับผิดชอบนะครับที่ผมก็ได้รับมานะครับหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องที่จริงๆก็คุยกันมาอย่างยาวนานไม่ได้หมายความว่าสถานที่แห่งนี้หรือที่มัสยิดอันอิสลาแห่งนี้หรือทางกลุ่มชะบับหนองจอกเนี่ยนะครับเป็นคนแรกในการตั้งหัวข้อเรื่องนี้ตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คุยกันประเด็นพวกนี้แหละนะครับเรื่องของการหันหลังให้กับหลักการทิ้งหลักการไม่ปฏิบัติตามหลักการฝ่าฝืนหลักการอะไรประมาณนี้นะก็แนวนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมจะได้มาพ่วงพูดคุยกันเผื่อพี่น้องมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนพี่น้องมีอะไรที่จะเสริมเติมข้อมูลสิ่งที่ผมพูดให้มันเติมเต็มขึ้นหรือว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้นะให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นข้อเท็จจริงของสังคมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมหนองจอกสังคมที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขการปรับปรุงอินชาอัลเลาะห์ครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยความยินดีนะเพื่อให้พี่น้องไม่รู้สึกว่าฟังไปอาจจะเบื่อเหงาหรือว่าฟังไปอาจจะหลับกันไปบ้างอะไรลักษณะนี้เราอยากจะให้พี่น้องตื่นตัวในการฟังศาสนาและอยากจะให้พี่น้องจับประเด็นให้ได้ว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจบ้างไม่ได้หมายความว่าเรามานั่งๆกันให้เต็มพื้นที่หรือมาช่วยร่วมกิจกรรมเพียงอย่างเดียวอยากจะให้พี่น้องจับประเด็นและจับต้นชนปลายหรือว่าจับข้อคิดข้อเตือนใจเอาไปใช้กับตัวเราบ้างเอาไปใช้กับครอบครัวบ้างและเอาไปใช้กับสังคมได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ก็เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับพูดถึงเรื่องของการศึกษาแสวงหาวิชาความรู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นชีวิตของผู้ศรัทธาทุกๆคนเพราะว่าผู้ศรัทธานั้นไม่ได้ถูกจำกัดตัวเองอยู่กับความรู้ในห้วงเวลาที่เฉพาะไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเรียนรู้เฉพาะในห้วงเวลาที่ช่วงเวลาเด็กเท่านั้นที่จะเรียนรู้หรือว่าช่วงเวลาที่ได้รับทุนรอนไปเรียนเมืองนอกช่วงนั้นเป็นช่วงได้รับความรู้ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นช่วงเวลาทั้งชีวิตของท่านคือการเรียนรู้ท่านจะต้องเรียนรู้ทำยังไงก็ได้เหมือนกับที่ท่านนบีบอกกับเราว่าสัดดิดูวะกอริบูหน้าที่ของเราทุกๆคนคือต้องทำให้ใกล้ชิดใกล้เคียงให้เหมือนที่สุดกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่ว่าคณะไหนนะไล่มาตั้งแต่คณะทุกคณะแหละที่มีอยู่ในดุนยานี้เนี่ยที่ได้ชื่อว่าแตกแยกไปจากคณะอิสลามเนี่ยนะก็จะต้องยึดถือคำนี้ก็ทำยังไงก็ได้ให้เหมือนนบีอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นอุดมการณ์เดียวกันไม่ว่าใครก็จะต้องยึดแนวนี้ใครก็จะต้องไปแนวนี้มันไปแนวอื่นไม่ได้มันบอกทำยังไงก็ได้ให้ห่างไกลจากซุนนะห์นบีนี่มันทำไม่ได้ทำแม้กระทั่งคนที่เขาทำผิดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหรือว่ามีข้อขัดแย้งในแง่ของมุมนักวิชาการที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันเนี่ยนะเราเข้าสู่รอบีอุลอาวันใช่ไหมตอนนี้เขาก็12รอบีอุลอาวันนี่เมื่อก่อนก็ตรงอ่ะนะจัดเวลาให้ตรงหรือว่าอะไรประมาณนี้เขาเชื่อกันว่าคือนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์นี่เขาเห็นตรงกันหมดนะเช่น
หนึ่งก็คือแน่นอนท่านนบีนั้นเกิดวันจันทร์เอาทำไมถึงตรงอ่ะเพราะว่าหะดีษของท่านนบีชัดเจนหะดีษบันทึกบุคอรีมุสลิมท่านนบีถูกถามว่าเอ๊ะทำไมท่านถือศีลอดวันจันทร์ท่านนบีบอกว่าเย้ามาวูลิตตุวันจันทร์เป็นวันที่ฉันเกิดอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะยืนยันเพราะว่าคำพูดของท่านนบีนั้นคือวะฮีของอัลลอฮ์มิได้หมายความพูดคำพูดของท่านนบีนั้นมาจากอารมณ์ของท่านนบีนะนึกอยากจะเกิดวันพฤหัสนึกอยากจะเกิดวันเสาร์นึกอยากจะเกิดวันศุกร์ไม่ใช่นี่คือวะฮยูจากอัลลอฮ์แม้ว่าแม่นบีจะไม่ได้บันทึกไว้แม่นบีจะไม่ได้บอกแต่นบีรู้ด้วยวะฮยูของอัลลอฮ์ทำไมตรงไหนอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกแล้ววะมายันติกูอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาสิ่งที่มุฮัมมัดได้กล่าวออกมาเนี่ยได้พูดออกมาเนี่ยไม่ได้มาจากอารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดนะทุกอย่างเลยนะไม่ได้หมายความว่าบางเรื่องตอนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดจะโกหกแล้วนะอ่ะโกหกหน่อยตอนนี้ท่านนบีมุฮัมมัดจะล้อเล่นนะล้อเล่นไม่จริงนะไม่มีทุกอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดคือวะฮยูจนกระทั่งซอฮาบะห์นี่บางครั้งหลายเรื่องหลายราวถามว่าบางทีค้านกับนบีอ่ะนะต้องถามนบีว่านบีอันนี้วะฮีของอัลเลาะห์มั้ยเนี่ยหรือว่ายังไงกันแน่เนี่ยคือต้องการความชัดเจนเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงอะไรครับจึงมาจากวะฮยูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาทุกอย่างนั้นมาจากการดลใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากอารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะพ่นอะไรก็พ่นแต่นบีมุฮัมมัดไม่ได้เป็นอย่างเราเพราะว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดพูดคืออิสลามคือชะรีอะห์ของอันอิสลามียะที่ถือว่าเป็นบทบัญญัติของบุคคลที่จะเป็นมุสลิมและจะถือจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้ท่านนบีจึงบอกว่าเยามาวูลิตตูฟีฮีวันจันทร์เป็นวันที่ฉันเกิดนะวะเยามาอุนซิลาอิลัยยะเป็นวันที่วะฮยูของอัลเลาะห์ลงมาก็คืออัลกุรอานลงมาวันจันทร์วะเยามะและเป็นวันที่ท่านนบีนั้นได้รับการแต่งตั้ง3วาระด้วยกันในวันจันทร์ใครที่ถือศีลอดวันจันทร์นะ3วาระเลยนบีบอก1นบีเกิดวันจันทร์2นบีได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยอายุ40เนี่ยวันจันทร์นบีเนี่ยรับวะฮีอัลกุรอานวันจันทร์เห็นไหมสามวาระสามโอกาสด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่ถือศีลอดวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์เนี่ยไม่ต้องไปจัดเมาลิดแล้วเหมือนกับเรานึกเสมอเห็นไหมคนเราเนี่ยเขาบอกเป็นกุศโลบายนะคนเราจะทำดีบ่อยๆเนี่ยหมายถึงว่ามีแม่เนี่ยนะทำดีกับแม่เนี่ยอันนี้ขอมาอัพนะไม่ได้จะพูดอย่างไรนะครับนี่เขาก็รณรงค์กันนะคือวันแม่วันพ่อที่เขาจำกัดขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าต้องการที่จะให้คนน่ะหวนกลับมาทําดีกับพ่อกับแม่สําหรับคนที่ไม่ค่อยทําดีกับพ่อกับแม่ใช่มั้ยแต่คนที่ทําดีกับพ่อกับแม่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยวันพ่อแทบจะลืมไปเลยวันแม่ก็แทบจะลืมไปเลยอันนี้เป็นเรื่องของทางการเค้าอ่ะนะแต่ว่าแน่นอนสําหรับคนที่ถือศีลอดทุกวันจันทร์ถือศีลอดบ่อยๆในวันจันทร์อันเนื่องมาจากว่านบีเกิดอันเนื่องมาจากนบีรับวะฮีอันเนื่องมาจากว่านบีนั้นอะไรได้รับการแต่งตั้งในวันนั้นเนี่ยอายุ40เนี่ยลืมเมาลิดไปได้เลยลืมไปได้เลยเพราะมันถือศีลอดทุกจันทร์อยู่แล้วจะทำเมาลิดทำไมเนี่ยอันนี้กุศโลบายนะจริงๆเขาวางกันมานานนะแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักวิชาการประวัติศาสตร์เห็นตรงกันเหมือนกันว่าส่วนมากเลยเนี่ยยุมฮูดของนักประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่านาบีเนี่ยเกิดวันที่เขาเรียกว่าเกิดในเดือนรอบีอุลอาวัลมีบ้างเกิดในเดือนรอมฎอนมีบ้างเกิดเดือนนั้นเดือนนี้แต่ส่วนมากจะเห็นว่าเกิดในเดือนรอบีอุลอาวัลอันนี้ก็มีขัดแย้งนะวันที่ก็มีขัดแย้งแต่วันเนี่ยในรอบสัปดาห์เนี่ยไม่ขัดแย้งก็คือวันจันทร์เพราะว่าเป็นวันที่ท่านนบีบอกอย่างอื่นขัดแย้งหมดวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลปีช้างอันนี้ไม่ขัดแย้งเพราะในสมัยก่อนมันอย่างว่ามันไม่ได้มีปีเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้มีตัวเลขเขาก็จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านบีเนี่ยเกิดคร่าวๆในปีช้างอามุลฟีนเป็นปีที่อับราฮัมนั้นได้ยกกองทัพมาเพื่อที่จะทำลายกะอ์บะห์แต่สุดท้าย
ก็เหมือนกับที่เราอ่านในซูเราะห์อัลฟีลก็คือซูเราะห์กองทัพช้างที่อ่านกันนะนั่นแหละก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้จัดการสมัยนี้ก็อกเขาเรียกว่าประวันพันพึงอะนะแม่ชีอะห์นี่มันแรงเหลือเกินนะยิงมิสไซล์มาจะให้โดนมักกะฮ์อีกแล้วเห็นไหมหลายคนก็ห่วงกะบะฮ์เหลือเกินนะหลายคนก็ยังงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกะบะฮ์ก็คือสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งของมุสลิมที่หันหน้าไปทางทันกิบลัตเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้ก็อัลลอฮ์จะจัดการกับคนที่อะไรก็คนที่จัดการกับกะบะฮ์ของอัลลอฮ์เองนอกเหนือความสามารถของเราเหมือนกันบางเรื่องแม้กระทั่งกองทัพช้างเห็นไหมยิ่งใหญ่อลังการมุสลิมไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้มีมุสลิมแบบว่าในศาสนาของอัลลอฮ์เลยนะมีแต่กุเรชที่ถือหรือมีแต่อาหรับกลุ่มหนึ่งที่อะไรอ่ะถือกุญแจกะบะฮ์มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษบรรพกาลตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามไม่ได้มีใครที่จะปกป้องเป็นเรื่องเป็นราวแถมมีเจเวตรอบกะบะฮ์อีกอัลลอฮ์ยังเอาไว้ได้เลยสับอะไรกับสมัยนี้หูตามุสลิมยิ่งกับสับปะรดนะเป็นแสนล้านคนไม่ต้องห่วงกะบะฮ์ของอัลลอฮ์อินชาอัลเลาะห์ไม่ต้องห่วงยังไงได้ไปทำฮัจญ์แน่ใครยังไม่ไปทำฮัจญ์อินชาอัลเลาะห์ขอให้ได้ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไปทำอะไรอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองให้มักกะฮ์นี่นะครับได้ปลอดภัยเพราะว่าแม้กระทั่งดัจญาลนี่นะเป็นฟิตนะห์ที่จะถูกเรียกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ในโลกนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะหลงไหลกับความสามารถของดัจญาลเนี่ยแต่ดัจญาลก็ไม่สามารถที่จะเข้ามักกะฮ์และมะดีนะห์ได้อันเนื่องมาจากว่ามีมาลาอิกะฮ์ที่คุ้มครองโดยตรงแต่กลุ่มอื่นเนี่ยโดนหมดหมู่บ้านไหนเนี่ยโดนหมดดัจญาลจะมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใกล้ๆอ่ะนะใกล้ๆที่เขาเรียกรอบีอุลอาวันเดือนที่ท่านนบีเกิดนี่นักวิชาการขัดแย้งนะว่าเดือนมีเดือนนี้มีรอญับมีรอมฎอนมีบางคนก็บอกเกิดรอมฎอนแต่ส่วนมากก็เห็นใกล้ๆกันว่ารอบีอุลอาวันนะครับเขาเรียกว่าปีกับวันเนี่ยอันนี้ตรงกันหมดนักวิชาการส่วนมากเห็นเป็นอิตติฟากกันแต่ว่าจำนวนวันที่12วันที่9เดือนรอบีอุลอาวันอันนี้ขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการแต่นักวิชาการส่วนหนึ่งจำนวนมากนักประวัติศาสตร์ก็มองว่ารอบีอุลอาวันเนี่ยใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีบัญชีมาบันทึกกันแน่นอนนี่เพราะตอนนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดยังเป็นเด็กน้อยชื่อมุฮัมมัดเป็นเด็กกำพร้าเท่านั้นเองไม่ได้มีความสำคัญอะไรนบีมุฮัมมัดถูกบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆตอนได้รับการแต่งตั้งนี่แหละเป็นเรื่องเป็นราวละมีการบันทึกมีการจดจำมีการท่องของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดคือศาสนาของอัลลอฮ์จึงมีการท่องจำแต่ก่อนหน้านี้ล่ะโอ้มันก็เป็นเรื่องเล่ากันเท่านั้นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นใครที่รักท่านนบีมากๆนี่นะก็รณรงค์ให้ถือศีลอดละกันนะรักนบีเยอะมากฉันรักนบีมากอย่ามาคุยเลยเรื่องศอลาวาตนบีเนี่ยมีใครเกินฉันเนี่ยนะถือศีลอดเยอะๆอินชาอัลเลาะห์เราลืมเมาลิดเองนะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยนบีจะน้อยใจนบีจะไม่สบายใจศอลาวาตนบีเยอะๆโดยเฉพาะวันศุกร์เห็นมั้ยนบีสอนอะไรวันศุกร์เนี่ย1อ่านซูเราะห์กาฟีนะ2ศอลาวาตนะยังมีอย่างอื่นอีกนะแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยให้ศอลาวาตเยอะๆอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญิดใครอ่านไม่ได้ยกมือใครอ่านไม่ได้ผมบอกละหมาดไม่ซ้อนนะมีใครอ่านไม่ได้มั้ยศอลาวาตนบีแบบเนี้ยเค้าเรียกว่าศอลาวาตุนอิบรอฮีมียะเนี่ยมีใครอ่านไม่ได้มั้ยอ่านได้กันทุกคนนี่นึกถึงนบีศอลาวาตให้นบีลืมเมาลิดเองนึกถึงนบีบวชทุกวันจันทร์ดูสิมันจะลืมไหมเมาลิดเนี่ยจะเลิกกันไหมไม่ว่าใครเขานะว่าไปแล้วเดี๋ยวเขาบ่นเองสมัยนี้มาชาอัลลอฮ์มันดูกันหมดนะเพราะว่าเราพูดทางนี้เขาก็ได้ยินเหมือนกันว่านี่พูดงี้รู้เรื่องกูบ้างพูดงี้ว่าจันทร์มึงงี้อะไรนะว่าไปเราก็ต้องพูดเรื่อยไปเรื่องพวกนี้จะบอกว่าไม่ต้องพูดแล้วอาจารย์ก็พูดกันมานานแล้วพันกว่าปีแล้วพูดแล้วมันอย่าเห็นก็เลิกกันเลยอ้าวแล้วยังไงเลิกพูดเรื่องเมาลิดไม่ต้องคุยใครจะทำก็ทำใครใคร่ทำใครไม่ใคร่ทำก็ไม่ต้องทำ
สมัยก่อนนี่โอ้โหสมัยผมเด็กๆถึงงานศาสนาเมาลิดนี่เมาลิดเป็นงานวัยรุ่นกันบ้างเจอสาวบ้างเห็นไหมไม่ได้จะลงเรื่องซุนนะห์นบีเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่คนที่อยู่ข้างในหัวขบวนเท่านั้นแหละที่จะลงกันสระบันใหญ่ๆเวลานบีมาต้องยืนขึ้นอะไรอย่างนี้นี่พวกนี้จนรณรงค์ได้กับพวกนี้ทั้งนั้นแหละซุนนะห์นบีนะไม่รู้ได้จริงหรือเปล่านะแต่ก็ได้กับพวกเนี้ยคนที่กระเตะกันนี่แหละแต่ว่าคนข้างนอกนี่ไม่ได้อะไรเลยแม่ค้าค้าขายนี่ได้ได้ขายของขายดีมากไก่ที่เขาดังกันในไก่ย่างๆอ่ะนะมีกะทิอ่ะนะยี่ห้อนึงอ่ะนะโอ้ยดังจริงๆไม่รู้มันอร่อยกันเมาลิดยิ่งอร่อยกันใหญ่เลยไก่เนี่ยนะตอนนี้หลายยี่ห้อแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ผมพูดเป็นน้ำจิ้มบ้างนะไม่พูดเลยเดี๋ยวก็หาว่าโอ้เขาจะไอ้นั่นกันแล้วไม่พูดเลยนะคนบอกไม่ต้องพูดเรื่องขัดแย้งเวลาเขาขัดแย้งกันนะกุศโลบายอย่าพูดต้องพูดเรื่องที่มันตรงตรงกันนะมันจะได้เป็นพี่น้องกันนี่ไม่ขัดแย้งนะผมพูดเรื่องขัดแย้งถามว่าใครเดินลงไปต่อยหน้าแม่งสมัยก่อนอาจจะมีนะสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะก็อัลฮัมดุลิลละห์คนเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็ต้องพูดเพราะท่านนบีพูดนบีนี่พูดชัดเจนมากๆเลยเรื่องเมาลิดเนี่ยลาตัตรูนีกามาอัตรตินนัสรอท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ชื่นชมฉันกระทํากับฉันเหมือนดังเช่นนัสรอทํากับฉันนัสรอทําอะไรกับนบีอีซาจัดเมาลิดให้นบีอีซากามาอัตรตินนัสรอเหมือนพวกนัสรอนี่เขาชื่นชมนบีอีซาจัดวันเกิดวันตายให้นบีอีซารำลึกถึงนบีอีซาต้องกินไอ้นั่นต้องกินไอ้นี่กินวายบ้างกินขนมปังบ้างเพื่อรำลึกนึกถึงความลำบากของนบีอีซาที่ถูกตรึงกางเขนจัดเมาลิดให้นบีอีซานี่เขาทำกันมาแบบเป็นบรรพกาลเลยก่อนนบีมาอีกนบีเห็นคนเหล่านี้ทำแบบนี้นบีจึงบอกว่าอย่ากระทำแบบนี้ก็สุดท้ายมันความมันก็แดงอะนะว่าไอ้เมาลิดนี่มันไม่ได้มาจากไหนเลยนอกจากชีอะห์ไม่ได้มาจากไหนเลยเห็นไหมเวลากูโบเนี่ยมันถูกให้ความสำคัญอื่นที่ผิดมันจะต้องสำคัญตามไปด้วยสังเกตนะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับกูโบเนี่ยอะไรมันหายไปเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยอยุธยาน่ะกี่มาน้อยนะกูโบมากอมกี่มากอมที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแหละอยุธยาน่ะไอ้ที่อยู่ก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าหนทางความน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวมากแล้วยังกูโบโต๊ะวาลีอีกเต็มไปหมดไม่ใช่โต๊ะตะเกียอย่างเดียวนะสารพัดโต๊ะเลยแหละอยุธยาเนี่ยสารพัดครูนะพูดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องที่คุยมั้ยเนี่ยยังไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวต้องเกี่ยวให้ได้พูดแล้วมันเรื่องนี้มันก็ต้องเกี่ยวกันไปอ่ะคนอยุธยานี่ไม่ค่อยจะไม่ให้วีซ่าผมแล้วยาฟัดนี่ไม่ต้องมาแล้วนะอยุธยาเนี่ยว่าไว้เยอะว่าไว้มากแต่ว่ามันยังไม่ออกมันยังไม่หลุดมันก็ต้องว่ากันไปเพียงแต่ใครจะกล้าว่าหรือไม่กล้าว่าแค่นั้นแหละมันอยู่แค่นี้แหละใครจะรวมหรือใครจะว่าแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมว่าแล้วผมจะแตกกับคนอื่นนะอะไรที่ว่าก็ว่าอะไรที่เตือนก็ต้องบอกแล้วยังไงอ่ะผิดมันดาดเดือนแต่เราไม่พูดไม่บอกอ้าวแล้วจะทำยังไงมีวิธีไหมคนบอกรวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้กันทีหลังรวมยังไงว่ามาเอาให้ชัดเจนจะรวมยังไงจะรวมยังไงให้มันรวมกันให้ได้แล้วก็ค่อยมาติกันทีหลังผมเห็นแตกหมดแม้กระทั่งตรงแล้วนะพอมาขัดกันยังแตกเลยเห็นไหมองค์กรซุนนะห์ทั้งหลายนะเอาองค์กรซุนนะห์ด้วยนี่วันนี้โดนทั้งหมดเลยนะเนี่ยองค์กรซุนนะห์เลยด้วยซ้ำเอาตรงกันหมดนะความคิดตรงกันซุนนะห์เหมือนกันเป็นไอ้นั่นเหมือนกันแตกกันเลยอย่าว่าแต่คนไม่ตรงมารวมกันเลยแล้วเราจะไม่เอาคนที่ไม่ตรงเนี่ยมารวมกันก่อนแน่ใจนะจะไม่แตกนะอหังการไปเนี่ยผมเนี่ยนิดหน่อยนะนิดหน่อยพูดเป็นน้ำจิ้มเราไม่ได้อยู่ในองค์กรใดไม่ได้สังกัดสัปบุรุษบ้านใดอะนะคิดว่าบ้านของอัลลอฮ์นี่มันน่าจะฝังกันได้หมดนะละหมาดกันได้หมดนะตายที่ไหนก็ฝังไ
วลาตายปั๊บตายไปแล้วมันหน้าที่ของคนเป็นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนตายอยู่ดีเอาศพผมเนี่ยบอยาฟัดไม่ต้องไปฝังมันให้มันลอยน้ำไปโดนกันทั้งประเทศแหละโดนกันทั้งหมู่บ้านไม่ยอมฝังมันฟัดดูกิฟายะของคนเป็นเขาคนตายอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลละเนี่ยมาของอัลลอฮ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลไม่ต้องกลัวคนหลายคนไม่ได้นะไปพูดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเข้ามาให้ฝังกูโบนะไอ้นี่ยึดติดกับกูโบไม่ต่างอะไรก็จะต้องฝังกับกูโบโตคูนั่นแหละไม่ต่างอะไรเลยไม่ต้องยึดติดกูโบตายตรงไหนอัลลอฮ์บอกแล้วตายตรงไหนเราก็ฝังตรงนั้นนะจะตายที่ไหนมันก็นอกจากถ้าเป็นมักกะมาดีนะห์ได้จริงเป็นการดีขอดุอาได้เลยหลายคนยังงงนะมีนะขอดุอาให้ตายเนี่ยแต่ว่าความพิเศษของคำขอดุอาในของเมืองมักกะและมาดีนะห์มีหะดีษบางบทของท่านนบีบอกว่าใครที่ไปมาดีนะห์แล้วถ้าตายได้ฟันยะมุตตายได้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าตัวตายเมืองมาดีนะห์นะไม่ได้นะอันนั้นบาปใหญ่เหมือนกันโดนลงโทษหนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะพูดเป็นเบื้องต้นนะครับไม่อยากจะให้พี่น้องไม่ได้หมายความว่าปีนี้ไม่ต้องพูดแล้วเมาลิดนะไม่มีใครเขาคุยกันแล้วจ๋าเราคุยเรื่องเก่าๆโบราณโบราณบานบุรีเรื่องเล่าเก่าๆสมัยเด็กๆนี่ไม่ต้องคุยแล้วนะคนเขาจะรวมกันแล้วไอ้นี่มาสร้างความแตกแยกเห็นไหมเขาก็บอกพวกเรานี่วะฮาบีเนี่ยมันพวกสร้างความแตกแยกไอ้พวกนี้มันชอบสังคมไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวชอบสังคมแตกแยกและไอ้สังคมไม่แตกแยกนี่มันเป็นไงเนี่ยเป็นสังคมสายกลางอยู่คลอง13สายกลางบ้านเกาะหรือยังไงมันอยู่แบบไหนสังคมสายกลางเนี่ยและที่ไอ้กลางๆเนี่ยใช่ไหมที่ว่าจะเป็นกลางกันเนี่ยกลางฉันอะกลางสุดกลางกลางคืออะไรให้คำนิยามคำว่ากลางได้ไหมหรือว่ากลางแบบยังไงก็ได้อันนั้นเขาไม่เรียกกลางนะอันนี้เขาเรียกเบี้ยวอันนี้เขาเรียกคดกลางคืออะไรเอาของที่ถูกที่สุดขจัดของผิดออกไปซะแต่วิธีการขจัดแบบไหนอย่างผมเป็นคนใจร้อนผมไม่ชอบรอผมเอาเลยอันนี้พวกอันนี้ก็ต้องไปดูวิธีการคนละเรื่องกันแต่สายกลางนี่มันเดินกันอุมมะตะวะสะตอเนี่ยอุมมะเดินสายกลางเนี่ยอุมมะตรงไหนเนี่ยอุมมะไม่พูดอุมมะนิ่งเห็นเมาลิดเฉยเห็นบิดอะห์เฉยเห็นคนละหมาดผิดเฉยก็สมแล้วแหละที่มันจะเข้าเรื่องในวันนี้อ่ะนะเห็นไหมฮะซันฮุเซนเนี่ยเป็นเด็กเล็กตัวนิดเดียวอายุ10ขวบเนี่ยแชร์คนนึงอาบน้ำละหมาดผิดเนี่ย2คนปรึกษากันเลยจะเตือนแชร์ยังไงดีจะเตือนแชร์คนเนี้ยยังไงดีไหนอุมมาวาสตอนบีสอนนี่มาหน่อยสิมาดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยแชร์ละหมาดอาบน้ำละหมาดผิดเนี่ยจะทำยังไงฉลาดมากเลยเด็กสองคนนี่สมแล้วล่ะเป็นชาบาบุญยันนะเป็นชายหนุ่มที่อยู่บนสวนสวรรค์นะเป็นชายหนุ่มเป็นผู้นำชายหนุ่มในสวนสวรรค์เพราะในสวรรค์นี่คงมีแต่คนหนุ่มคนแก่ไม่มีฮาซันฮุเซนนี่คิดว่าจะเตือนแชร์ยังไงอายุแชร์ก็มากอาบน้ำละหมาดผิดเนี่ยข้อเท้าเนี่ยมันไม่โดนฮาซันฮุเซนทำไงดีเด็กสองคนตัวเล็กๆปรึกษากันเตือนแชร์ยังไงดีไปเตือนแชร์อาบน้ำละหมาดผิดซุนนะห์นบีรู้เรื่องไงโดนหลังมือเด้หลานนบีทำงี้ได้ไงอ่ะฮาซันฮุเซนทำไงแชร์ช่วยดูนิดนึงผมสองคนเนี่ยใครอาบน้ำละหมาดผิดผมสองคนเนี่ยใครอ่านนั้นละหมาดผิดแชร์สอนหน่อยเป็นไงหลานนบีทำไมธรรมดานะผมสองคนเนี่ยใครอ่านนั้นละหมาดผิดฮาซันก็อาบเริ่มต้นอ่านนั้นละหมาดอย่างถูกต้องฮุเซนก็อาบนั้นละหมาดแล้วก็ล้างเท้าไม่ทั่วแชร์รู้ทันทีทันใดเลยบอกอ๋อนี่เด็กน้อยสองคนนี่เขาเตือนเรานะเนี่ยเอาอาบนั้นละหมาดไม่ละเอียดละออเห็นไหมเห็นไหมว่าไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นอุมมะตะวะสะตอนี่อุมมะที่ตักเตือนนะยะมูรูนะบินมารูฟะยันฮาวนะอานิลมุงกัร
ตักเตือนคนให้สู่ความดีห้ามปรามคนให้พ้นจากความชั่ววะตุมีนูนบิลละและบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ที่เตือนเนี่ยบริสุทธิ์ใจนะไม่ใช่เตือนเพื่ออีมามไม่ใช่เตือนเพื่อเมียไม่ใช่เตือนเพราะว่าทรัพย์สินไม่ใช่เตือนเพราะตระกูลไม่ใช่เตือนเพราะหน้าตาไม่ใช่เตือนเพราะมึงคนหมู่เก่มเดียวกับกูไม่ได้เตือนเพราะเตือนเพื่ออัลเลาะห์เราจึงใช้คํานบีใช้คําว่าอัดดีนุนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนนะซีฮะมาจากคำว่านูซูห์นะซอฮะแปลว่าบริสุทธิ์เตือนเพื่ออัลเลาะห์ซอฮาบะห์จึงถามว่าไอ้อัดดีนุนะซีฮะเนี่ยลิมันยารอซูลุลลอฮ์ทำเพื่อใครวันเนี้ยยาฟัดมาพูดน่ะพูดเพื่อใครเพื่ออาจารย์ชุกโกตมาไม่ได้มามันก็ได้แค่เพื่อชุกโกตแหละทำเพื่อใครทำเพื่อตระกูลเนี่ยตระกูลฉันเนี่ยนะเป็นตระกูลที่มาสมัยก่อนโอ้ยมันก็ได้ตระกูลของมันนั่นแหละไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์กุลนายาลิมันยารอซูลุลลอฮ์ไหนอ่ะติดตักเตือนชาวบ้านเขาเนี่ยทำเพื่อใครพูดคุยเนี่ยทำเพื่อใครลิลละนบีบอกประการแรกเพื่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์นะที่พูดไปเนี่ยไม่ได้เพื่อคณะกรรมการกลางจะได้มาชื่นชมหรือด่าทอเพื่ออัลลอฮ์สองวาลีรอซูลิฮีเพื่อรอซูลของอัลลอฮ์ว่ามีสองอย่างนี่นะคุมหมดแล้วชีวิตของมนุษย์วาลีอาอิมมาตินมุสลิมีนเพื่อผู้นำของมุสลิมทั้งหลายมันจะได้รู้สึกรู้สากันบ้างกระเด้งกระดอนกันบ้างไม่รู้เพื่อหรือเปล่านะจะไปอื่นแล้วนะพออธิบายนี่ไปอื่นละวาลีอามัติฮิมและเพื่อมุสลิมทั้งปวงประโยชน์ให้เกิดกับคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวศาสนานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องเรียนรู้เหมือนกับที่ผมบอกไม่ใช่อยู่ในช่วงอายุใดอายุหนึ่งสลัฟหลายท่านนะครับที่เสียชีวิตวาระสุดท้ายก็คือศาสนาเรียนรู้อย่างเดียวครั้งหนึ่งอิหม่ามท่านหนึ่งท่านอบูยูซุฟอัลกอดีเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตนี่เป็นลูกศิษย์เอกของอบูฮานีฟานะครับลูกศิษย์เอกเลยอบูฮานีฟานี่เป็นเจ้าของมัซฮับฮานาฟีคนแรกเลยนะครับในบรรดาที่เรียกว่าเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ซอฮาบะห์นะพูดง่ายๆอบูฮานีฟาเป็นลูกศิษย์ของอบูฮุรอยเราะห์เป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์หลายๆคนอบูมูซาอัชอารีหลายๆคนนะครับอบูฮานิฟาเนี่ยมีลูกศิษย์เอกคนหนึ่งชื่ออบูยูซุฟอัลกอดีเป็นผู้พิพากษาหลังจากที่อบูฮานิฟาเสียชีวิตแล้วเนี่ยอบูยูซุฟก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาชั้นสูงเหมือนกับศาลสูงที่ประเทศซาอุดิอาระเบียอะไรประมาณเนี่ยในศาสนาอิสลามในยุคนั้นอบูยูซุฟอัลกอดีเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยท่านเยาซายานีเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าเยี่ยมเนี่ยปรากฏว่าเหมือนจะหมดลมละลมหายใจสุดท้ายละสิ่งที่อบูยูซุฟกล่าวกับเยาซายานีเนี่ยบอกว่าฉันเคยได้ยินท่านจงมีแรงจะพูดนะฉันเคยได้ยินท่านพูดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของการแบ่งมรดกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยฉันคาใจมากไหนท่านลองทบทวนประเด็นนี้ให้ฉันฟังสิเรื่องของหญ้าแท้หญ้าเทียมอะไรของเขาอะนะนี่ไม่ใช่หมายหญ้าปูพื้นนะหญ้าที่เป็นคนอะนะว่าจะรับมรดกสภาพไหนอะไรอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยเยาซายานีเนี่ยบอกว่าเราจะทบทวนบทเรียนให้กับท่านในสภาพที่ท่านใกล้ตายอย่างเงี้ยนะมีสักคนในดุนยานี้ที่คิดแบบนี้มั้ยยอจะแบ่งมรดกนาให้ใครรถให้ใครบ้านให้ใครหลังเล็กให้ใครหลังใหญ่ให้ใครมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าอบูยูซุฟอัลกอดีนี่ทบทวนบทเรียนนะกับใครอ่ะครูของเขาเหมือนกันเยาซายานี่มีความรู้เรื่องฟารอเอ็กเรื่องการแบ่งมรดกที่ช่ำชองมากปรากฏว่าเยาซายานี่เนี่ยก็พูดให้ฟังบอกหญ้าแท้หญ้าเทียมหญ้าจริงนี่นะไม่ใช่หญ้าสโมสรนะอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นหญ้าที่เป็นคนจริงๆเนี่ยว่าจะรับมรดกเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้รับมรดกทบทวนให้อบูยูซุฟจนกระทั่งอบูยูซุฟเนี่ยพูดตามแล้วก็เข้าใจด้วยนะปรากฏว่าเยาซายานี่บอกว่าท่านกระทำเพื่ออะไรเนี่ย
อีกไม่กี่อึดใจท่านจะตายอยู่แล้วเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์หรือว่ายังไงจะดีกว่าไหมอบูยูซุฟกอดีว่าขอจากดุนยานี้ในสภาพที่เป็นผู้รู้ดีกว่าจากดุนยานี้ในสภาพที่เป็นคนจะเฮอัลลอฮฺอักบัรโต๊ะครูดุนยอจะเอากันตรงไหนเนี่ยถึงจะเท่ากับโต๊ะครูซะลัฟเนี่ยมาชาอัลลอฮ์สุดยอดจริงๆนะอย่าว่าแต่แสดงว่าวิถีของเขานี่เป็นวิถีแห่งการเรียนจริงๆเป็นวิถีแห่งการรู้ค้นคว้าวิชาการศาสนาจริงๆไม่มีจะมาหมกมุ่นเรื่องอื่นเลยและยาซยานี่เดินไม่พ้นประตูนะอบูยูซุฟเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนด้วยข้อเท็จจริงจริงๆนะซะลัฟนี่เพราะฉะนั้นเราไม่ถึงขั้นนั้นนะปวดหัวตัวร้อนไม่ไปฟังเขาหน่อยหรออาจารย์ไม่เคยสบอารมณ์เท่าไหร่วันนี้ไม่ไปฟังเขาหน่อยแล้วปวดหัวมีธุระถึงขั้นอบูยูซุฟกอดีมั้ยนี่แหละถึงไม่เป็นยูอบูยูซุฟสักคนนึงนะมาไปฟังเขาหน่อยหรออย่างเถอะฟังที่ไหนก็ได้ในมุ้งก็มีตอนนี้อะไรประมาณนี้นะสื่อสารเยอะไปหมดรู้เยอะขึ้นไหมดูทาง Facebook ก็ได้ไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะดูทาง Facebook ก็ไม่มีบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศที่มาลายกาเนี่ยจะเอาปีกมาห้อมล้อมคนเรียนศาสนามีไหมอยู่บ้านมีหะดีษสักบทหนึ่งไหมบอกว่าใครที่อยู่บ้านฟังนบีบอกอยู่ฟังทาง Facebook อะนะกด Face Like เนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์นะมาลาอิกะห์จะเอาปีกไปล้อมด้วยได้ขนปีกละมั้งแต่ปีกจริงๆอยู่ตรงนี้นี่ห้อมล้อมไว้ปกป้องไว้ให้มันอบอุ่นให้มันชื่นมื่นเห็นไหมจึงไม่มีวงศาสนาใดที่มันหลับแล้วมันเหมือนกับวงการเรียนศาสนาอีกแล้วใครลองหลับดูสิโอ้โหมันหลับอร่อยจริงๆว่ะเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะเพราะมันสงบมันเงียบมันชื่นมื่นมันสบายใจมันก็หลับเห็นไหมมันก็เป็นข้อเท็จจริงมุมกลับมุมไปมุมมานะอ่ะผมพูดไปหลายเรื่องแล้วละข่าวเรื่องของเราในวันนี้แหละนะครับทำไมอิสลามถึงถ้าหากว่ามุสลิมเนี่ยหันหลังให้กับศาสนาแล้วหรือว่ามุมินมุสลิมจะอยู่กันยังไงไม่ต้องอยู่กันแล้วเพราะยุคอาครุซามันคือเป็นยุคที่คนไม่เอาศาสนาทั้งนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงพูดยุคนึงในยุคที่คนไม่รู้จักการละหมาดไม่รู้จักการซะกาตสมัยนี้คนก็ไม่รู้จักซะกาตนี่เริ่มเห็นแล้วในยุคที่คนไม่รู้จักการถือศีลอดหรือรู้จักการละหมาดรู้จักการถือศีลอดรู้จักแค่รูปร่างไม่รู้จักเนื้อหาสาระของการละหมาดและการถือศีลอดในยุคสมัยที่คนลืมทุกอย่างลืมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายุคสุดท้ายอาคิรุซซะมันเนี่ยนะสิ่งที่มาทดแทนคือเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องศาสนาคนอาจจะมีจำนวนเยอะละหมาดเยอะแต่คนก็ไม่เข้าใจว่าละหมาดทำไมบวชทำไมทำไมต้องจ่ายซะกาตด้วยเหตุผลอะไรจะเป็นบ่าวอย่างเดียวหรือว่าอะไรอะไรประมาณนี้กุรอานจะถูกยกขึ้นไปเหมือนกับที่บอกว่าดัจจานมันจะลงมามันจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าคนจึงเชื่อกันทั้งโลกเนี่ยดัจจานเนี่ยจะเหลือเฉพาะคนที่รู้จริงๆแล้วเขาจะรู้ท่านนบีบอกว่าชิรอรุนนาสคนที่รอดัจจานเนี่ยเป็นคนเลวมากเกิดมาทันดัจญานนะอยู่ดีดัจญานมันโผล่มาสรุปว่าเราเป็นคนจะเฮจริงๆในยุคนี้ในยุคนบีมุฮัมมัดนี่ไม่มีใครจะเฮอย่างเราแล้วพอทันดัจญานนบีบอกชิรอรุนนัสเป็นคนเลวมากอยู่ทันดัจญานนี่นะไม่รีบตายไปกันซะก่อนเนี่ยขอดูอาต่ออัลเลาะห์นะพี่น้องฟิตนะตุดดัจญานเนี่ยเป็นฟิตนะที่ไม่มีคนใดรอดพ้นนอกจากคนอยู่ในมักกะห์มะดีนะห์คนเรานี่ไม่ต้องรอดัจจานหรอกสมัยเนี้ยไอเรื่องอะไรตาอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เชื่อกันหมดแล้วคนมันหาที่พึ่งบ้าง
คนมันหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างคนมันหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจึงได้ตัดในอันกุรอานให้เป็นกำลังใจว่าเรานั้นจะอยู่ในดุนยานี้ในสภาพที่คนที่มีชีวิตที่ดีคือชีวิตที่รับรู้นะชีวิตที่เข้าใจอะไรประมาณนี้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในสุรอันนะฮัลอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นได้ทรงตัดว่ามันอามิลซอลิฮันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติคุณงามความดีคุณงามความดีอะไรก็ได้อามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่วะฮูวะมุมินเงื่อนไขแรกปฏิบัติอามันอิบาดะห์เป็นมนุษย์นะเพราะไม่ใช่มนุษย์นี่มันจำเป็นต้องปฏิบัติเหมือนกับคนกุฟฟาร์เนี่ยในวันกิยามะเนี่ยบอกกับอัลเลาะห์อย่าไลตานีกุนตุตุรอบาโออัลเลาะห์วันนี้ขอเป็นทรายได้มั้ยขอเป็นดินได้มั้ยทำไมอ่ะหนึ่งเห็นการลงโทษอัลเลาะห์เอาจริงเหมือนกันนะอัลเลาะห์ไม่ได้หลอกลวงเป็นการพูดเฉยๆคาดโทษอัลเลาะห์เอาจริงเหมือนกันนอกจากอัลเลาะห์เป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาแล้วนะไม่มีใครจะเมตตาเกินอัลเลาะห์แล้วเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ในดุนยานี้ที่เราว่าเมตตาแล้วนะเพียงแค่1เท่านั้นเองอีก99เนี่ยเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ยังอยู่แต่ว่าอัลเลาะห์ก็ลงโทษอย่างหนักหน่วงเอาจริงเอาจังเหมือนกันไม่เอาแบบกำปั้นทุบดินคือพูดไปเรื่อยๆไม่ใช่เอาจริงเอาจังเหมือนกันเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์จึงบอกว่าใครที่กระทำคุณงามความดีทั้งผู้ชายและผู้หญิงวะฮูวะมุมินเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธานะเป็นมนุษย์เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นสิงสาราสัตว์เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกเลยคำตอบว่าเขาจะได้อย่างแน่นอนฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบาตันอัลลอฮ์จะมอบให้กับเขาที่เขาหนึ่งเป็นคนดีเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ศรัทธาด้วยนะศรัทธาอะไรอ่ะศรัทธา6ประการที่เรานับกันนั่นแหละศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเรานั้นเรารู้ว่าเป็นการทดสอบของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทํายังไงฟาลานุฮยียันนะฮูอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้กับเขาฮายาตันตอยยิบาตันชีวิตที่ดีงามคำว่าชีวิตที่ดีงามนักวิชาการอธิบายบอกว่านักบุฟัสซิรินบอกว่าคือชีวิตที่รับรู้หลักการของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าผู้ศรัทธานั้นจะมีชีวิตและอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าจะอยู่บ้านหลังใหญ่นะผู้ศรัทธาจะมีที่ดินเยอะกว่าเพื่อนนะผู้ศรัทธาจะเป็นคนรวยที่สุดในหนองจอกนะไม่ได้บอกอย่างนี้ฟาลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบาตันแปลว่าชีวิตที่งดงามหมายถึงชีวิตที่อะไรรู้หลักการของอัลลอฮ์เข้าใจหลักการของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์รู้ว่าสิ่งกำหนดไม่ว่าจะดีและไม่ดีนั้นต้องซอบัตต้องอดทนนี่แหละฮายาตันตอยยิบาตันไม่ใช่ชีวิตที่อัลลอฮ์ใครเป็นมุมินจะต้องชีวิตดีเสมอไปเห็นบางคนจนละหมาด5เวลาไปสุราด้วยมันคนละเรื่องกันไม่ใช่ชีวิตแบบนี้ที่เราบอกว่าชีวิตที่ดีนะดีหมายถึงว่าชีวิตที่รู้หลักการของอัลลอฮ์ชีวิตที่เข้าถึงหลักการศาสนาเหมือนกับที่ท่านนบีบอกแล้วคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เข้าใจหลักการศาสนามากที่สุดความดีจะบังเกิดขึ้นกับคนที่เข้าใจหลักการศาสนาเห็นไหมครับอัลลอฮ์บอกต่อไปวะลานัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนอัลลอฮ์สัญญาครั้งที่2เป็นคนดีเป็นคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลเลาะห์จะให้ชีวิตที่ดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์
ประการที่สองอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างแน่นอนให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะไม่ว่าจะขมขื่นขนาดไหนในดุนยาแห่งนี้ละนุจซียันนะฮุมอัลลอฮ์จะให้กับเขาอย่างแน่นอนไม่บิดพริ้วครูแอร์ว่าไงครูแอร์นี่มีบุญมากๆเลยนะผมไม่เคยเรียนกับครูแอร์แต่ได้ยินครูแอร์พูดสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันเป็นอันขาดมาชาอัลลอฮ์คนสมัยก่อนนี่พูดปุ๊บเข้าใจปั๊บเลยนะไอ้พวกผมนี่อธิบายแล้วอธิบายเล่าอธิบายหัวกับหางกับหางกับหัวพี่น้องก็ยังมันพูดอะไรวะครูแอร์พูดมาชาอัลลอฮ์ฮิกมะสัญญาของอัลลอฮ์นี่ไม่เป็นหมันอย่างแน่นอนโอ้มาชาอัลลอฮ์เข้าใจเลยสัญญาของอัลลอฮ์นี่จะต้องเป็นจริงนะใครเชื่อมั่นแบบนี้นี่มาชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นั้นจะตอบแทนให้กับเขาอัจรอฮุมบิอัห์ซานิมากานูยะมะลูนในสิ่งที่เขานั้นได้ปฏิบัติในชีวิตในดุนยาแห่งนี้แต่เราบอกว่าจะให้ดีกว่าที่ปฏิบัติอีกเพราะพวกเราไปไม่ถึงฟิรดาวส์อย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์จะให้มากกว่าจะให้ดีกว่าจะให้เหนือกว่าแต่ขออย่างเดียวนะผู้ศรัทธาขอศรัทธาต่ออัลลอฮ์เห็นไหมนบีพูดนี่มหัศจรรย์มากๆเลยนะใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ให้พูดให้ดีจะพูดนี่นึกถึงว่าเอออัลลอฮ์จะจดบันทึกนะมาลาอิกะห์สองข้างนี่เห็นไหมให้มีมาลาอิกะห์สองข้างนี่อยู่นี่จดบันทึกความดีความชั่วเพราะมนุษย์นี่สุดยอดแห่งการแก้ตัวเดี๋ยวอายะห์อัลกุรอานอีกอายะห์นึงจะให้พี่น้องได้เห็นอย่างชัดเลยว่ามนุษย์นี่เป็นยอดแห่งการแก้ตัวจริงๆชัดเจนจริงๆคือพูดง่ายๆว่าสมัยนี้เห็นไหมต้องติดกล้องใครติดกล้องเดี๋ยวประกันลดให้อีก5,000มันจะได้รู้คนถูกเพราะตกลงมึงชนกันเนี่ยมึงไม่รับผิดกันใช่ไหมเนี่ยมึงผิดกูถูกมึงผิดกูถูกอยู่เงี้ยยังไงกูไม่รับกูไม่จ่ายกูไม่ใช่คนผิดเอากล้องมาติดซะประกันบอกใครติดกล้องเดี๋ยวเอาไป5,000นี่ไม่ได้โชว์ประกันนะไม่ใช่นะประกันนี่เขาเรียกว่ามักกะเราะห์ที่จะทำก็แล้วกันหรือนักวิชาการกลุ่มนึงบอกฮารอมที่ทำด้วยประกันรถนะประกันชีวิตนี่ฮารอมอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไปค้านกับประกันกับอัลลอฮ์อย่างน้อยเวลาขับรถมีประกันนี่นะคนก็ยังไงกูก็ให้นั่นได้ก็ทำให้ตะวักกั้นต่ออัลลอฮ์นี่มันเบาบางลงไปนักวิชาการกลุ่มนี้จึงมองว่าเออมันไม่สมควรที่มุสลิมเนี่ยจะไปทำประกันอะไรกับเขาแต่ว่าประกันสุขภาพประกันทางด้านพื้นฐานทางด้านกฎหมายประกันที่เขาเรียกว่ารัฐให้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะถือว่าเป็นข้อบังคับประกันสังคมประกันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนของเราเพราะว่าประกันจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการอะไรอ่ะมันคือการเล่นแร่แปรธาตุมาจากการพนันเท่านั้นเองเพราะว่าถามว่าประกันมันได้อะไรเนี่ยมันทำมูลนิธิอะไรหลังประกันเนี่ยมันมีมูลนิธิอะไรดารุนอิห์ซานดารุนอีมานมีมูลนิธิมาจากต่างประเทศมาช่วยเกื้อหนุนไม่ใช่แสดงว่ามันคิดบวกลบแล้วมันได้กำไรอย่างแน่นอน100คนประกันชนสักคนหนึ่งล้านบาทก็ได้กำไรอยู่ดีเห็นไหมพวกประกันเนี่ยมันคิดแล้วว่าธุรกิจนี้ได้กำไรธุรกิจนี้เป็นธุรกิจซื้อความเสี่ยงแล้วก็เป็นมุซีบานะของคนที่ทำประกันเนี่ยก็โดนรถชนบ่อยมากเหมือนว่าคนเชื่อเรื่องบางเรื่องนะผมมีบางคนเนี่ยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจนะเหมือนทางยินเข้าเลยยินข่าวตอนเช้าออกตอนบ่ายข่าวตอนเย็นออกตอนค่ำอยู่อย่างเนี้ยคนซื้อประกันก็เหมือนกันรถชนไม่เลิกแต่ถ้าเราประกันกับอัลลอฮ์ล่ะอันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะมีตัวครูบางคนก็พูดในทีวีเดี๋ยวเอาแล้วประกันนะผมก็ทำเหมือนกันเอาแกทำก็เรื่องแกสิมาพูดบรรยายทำไมเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยใช่ประกันมันเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์นี่ถ้าเดินเกวียนก็เดินเกวียนกันนะแล้วกันนะถ้ากลัวว่าจะโดนรถชนหรือว่าชนใครอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือไม่ได้หมายความว่าเราพูดแบบนี้นี่เรา
อาจจะมีข้อขัดแย้งของในผู้รู้นักวิชาการอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าการอิอติมาดอัลลอฮ์นี่มันน้อยลงการตะวักกันต่ออัลลอฮ์นี่มันน้อยลงเพราะอันเนื่องมาจากว่าส่วนหนึ่งมีประกันเดี๋ยวเรียกประกันเคมเห็นไหมอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับแต่อัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองเราเองเราเชื่อในอัลลอฮ์สิออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซุบฮานัลลซีซักคอรละนาฮาซามอบหมายกับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เกิดมุซีบะห์แรงๆหรือถ้าเกิดแรงเราก็พอใจมีไหมว่าคนไม่มีประกันแล้วก็ตายมีไหมก็ไม่ค่อยมีนะเงียบกิ๊บเลยเรื่องนี้เงียบเลยไม่น่าเปิดประเด็นเรื่องนี้นะรู้ไว้บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ตัวครูเขาไปค้นคว้าเดี๋ยวเขาก็คุยกันเองยอฟัดมันรู้จริงหรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันมาพูดนะมันก็กลายเป็นกระแสวิชาการไม่ใช่กระแสคนทะเลาะกันนะกระแสวิชาการจะได้เผื่อครูจูจะไปคุยบ้างยอฟัดมันรู้จริงป่าวจาฟริดเอาหน่อยมันจะได้เป็นกระแสวิชาการเหมือนโต๊ะจีนไม่โต๊ะจีนนะโต๊ะจีนโต๊ะเจ๊กโต๊ะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นกระแสวิชาการอย่าไปมองให้มันทะเลาะกันบางคนมาถามผมอาจารย์ตอบสิโต๊ะจีนมันเป็นยังไงผมบอกเขามีคนคุยกันแล้วโต๊ะจีนน่ะอันนี้ประสบกับผมโดยตรงเลยนะเดี๋ยวผมจะพูดทำไมเนี่ยพูดเพื่อให้พี่น้องได้รู้บ้างบางคนก็มาถามผมเรื่องโต๊ะจีนนี่แหละอาจารย์ไหนต้องตอบสิโต๊ะจีนมันฮาลาลมันฮารอมมันฮารามมันมักรอยังไงเนี่ยถามหน่อยสิมันยังไงกันนี่ผมแกว่งหาเสี้ยนไปเรื่อยเลยนะวันนี้มาแบบแกว่งทุกองค์กรเลยไล่ตั้งแต่องค์กรจากไหนมาเนี่ยไล่มาหมดเลยนะเดี๋ยวว่าครบหนองจอกเลยจนกระทั่งไปนู่นนะอ่อนนุชวันนี้ไล่ครบองค์กรเลยเขาเรียกว่าเป็นศัตรูรอบตัวในฐานะที่เราตัวใหญ่นะเราจะมีศัตรูรอบตัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาปรากฏว่าถามหน่อยว่าอาจารย์ตกลงโต๊ะจีนมันยังไงกันแน่เนี่ยมันฮาลาลมันฮารอมมันยังไงมันพูดมาซิมักกะเราะห์มันขายได้ไหมมันถูกต้องมันยังไงผมบอกว่าเขามีคนคุยกันแล้วจะให้ผมมาคุยทำไมเนี่ยอาจารย์จบมาดีนาสิอาจารย์ต้องพูดสิโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เอาจริงมากเลยผมนี่กลัวเลยเจอคนแบบนี้นี่อาจารย์จบมาดีนาอาจารย์ต้องพูดเอาตกลงไอ้คนจบมาดีนาเนี่ยมันต้องคุยทุกเรื่องนะตกลงอะไรที่เป็นเรื่องกระแสนี่ต้องพูดเนี่ยมันเป็นโอ้โหขมงของเก่งเขามีคนคุยแล้วอาจารย์อิสฮาเขาพูดแล้วอาจารย์ฟาริดก็ชี้แจงแล้วอยากรู้อ่านเอาสิอยากรู้ถามสองคนนี่สิไม่อยากจะพูดให้เยอะนะเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเรามองปัญหานี่นะเราต้องมองปัญหาแบบแก้ไขหน่อยไม่ใช่มองปัญหาให้กระจายตัวไปเรื่อยไม่ได้หมายความว่าเวลาขัดแย้งก็ให้กระจายจากขัดแย้งกันที่อ่อนนุชไปขัดแย้งกันตรงนู้นไปขัดแย้งกันตรงนี้ไปขัดแย้งกันตรงนั้นต้องขัดแย้งให้หมดโอ้ยนี่มันไม่ต่างอะไรกับปล้นสะดมเลยนี่จะละปล้นสะดมปุ๊บกาหน้าบ้านด้วยเฮ้ยพรุ่งนี้กูมานะโจรกูมาแล้วไม่ได้ให้เฉพาะบุคคลก็คุยกันเขามีปัญหาคุยกันเราไม่เกี่ยวข้องอย่าไปตีวงของแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นตายร้ายดีคนจะกาบกูโบเนี่ยนะอันนี้ต้องเอาหน่อยเชคอารีฟี่เนี่ยมาที่ภูเก็ตเนี่ยคนมาถามอันนี้ผมก็แกว่งไปเรื่อยจริงๆนะถามเรื่องอาจารย์ตกลงอิควานเนี่ยสลับเนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยเอาเชคอารีฟี่บอกบ้านแกคนเข้าใจลาอิลาฮิลลอฮ์ถูกต้องไหมเนี่ยจะมาถามประเด็นพวกเนี้ยคือผมไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรรู้นะเป็นเรื่องควรรู้แต่เป็นต้องเป็นเรื่องวิชาการนิดนึงใครรู้ให้เขาพูดใครไม่รู้สงบปากสงบคำซะอู้ปัญหาลดเยอะนะแบบนี้นะแกว่งไปทั่วเลยวันนี้เอาครบอ่ะนานๆมาทีเอาครบรับรองได้ว่าครั้งหน้าอย่าฟัดไม่ต้องมาเล่นครบองค์กรเลยเอาไหนวะเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับทุกองค์กรเราถึงพูดได้ทุกองค์กรเราเป็นมิตรกับทุกองค์กรผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์อิสฮากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ฟาริดเคยอยู่ที่สื่อเคยทำงานทุกองค์กรแหละแต่ว่าเราไม่ได้เป็นข้อกรณีข้อขัดแย้ง
ผมมีอุดมการณ์อยู่อย่างหนึ่งคือเราร่วมมือทุกองค์กรในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งเนี่ยนะให้เขาคุยกันอาจารย์อามินคุยคุยอาจารย์อามัดคุยคุยคุยกันให้เขาคุยกันเราไม่ต้องไปร่วมวงกับเขาไม่ได้รู้ที่มาที่ไปแล้วเอาด้วยกูต้องเกี่ยวด้วยทุกกระแสวันนี้เราเข้าใจกันมากขึ้นสมัยก่อนนะรับรองร่วมกันทุกองค์กรแล้วถ้าขัดแย้งกันเรื่องไหนอะนะมึงชอบกูมึงไม่ชอบกูต้องไม่ชอบด้วยนี่แหละมันทำให้มุสลิมตกตามอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธียิวเรียกว่าถ้ากูเกลียดมึงต้องเกลียดกับกูด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องไปใครเขาขัดแย้งเรื่องอะไรขัดแย้งเรื่องอะไรอากีดะห์หรือเปล่าอากีดะห์มาคุยกันให้ชัดเจนอิบาดะห์หรือเปล่าฟิกหรือเปล่าเป็นเรื่องฟิกถ้าเราทะเลาะกันยิ่งมากความให้เขาคุยกันซะให้เรียบร้อยจบเป็นเรื่องวิชาการนะอ่ะเดี๋ยวจะไปอื่นผมน่ะไปอื่นบ่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดช่วงนี้ก็เลยอึดอัดนิดนึงนิดนึงจริงๆไม่ใช่ถ่ายเฟซหรอกความเป็นจริงแล้วนะเพราะเราพูดไม่ได้จากจะลงเฟซหรือว่าลงอะไรอยากจะคุยพี่น้องแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาอดใจไม่ได้ก็เล่นผมเหมือนกันนะมันก็เป็นภัยกับผมเหมือนกันคือผมไม่อยากเป็นกระแสกับใครนะคือใครเขาว่ากันก็ให้เขาว่ากันไปนะแต่เราก็ทำงานของเราไปเท่าที่เราทำได้แต่ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอันนี้เราต้องอยู่สายกลางสายกลางคือมันองค์กรศาสนาที่เป็นซุนนะห์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องอยู่สายกลางไม่ใช่ว่าเข้าข้างใดข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้พูดเยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปนิดนึงนะใช้อารมณ์ไปหน่อยเข้าใจดีวันนี้ไม่รับค่าตัวพูดไม่ค่อยได้ประโยชน์ไหมรับค่าตัวขอบายวันนี้ขอบายอ่ะอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ตรัสเพื่อที่จะให้เป็นการตักเตือนผู้ศรัทธาแล้วก็ให้เราได้พิเคราะห์พิจารณานะครับให้มากๆไม่ได้หมายความว่าอายะห์ทุกอายะห์ที่พูดถึงกาเฟรจะไม่เกี่ยวกับเราอายะห์ที่พูดถึงมุนาฟิกจะเกี่ยวกับมุนาฟิกในยุคนบีอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับเราอายะห์ที่พูดถึงยะฮูดีกับยะฮูดีในยุคนบีไม่ได้เกี่ยวกับเราอันนี้มันจะทำให้ความสำคัญของกุรอานน้อยลงอายะห์แต่ละอายะห์แน่นอนมันมีที่มาที่ไปของเขามันมีซะบะบุนนุซูลอัสบาบุนนุซูลสาเหตุในการประทานแต่ผู้ศรัทธาต้องพิเคราะห์พิจารณาต้องสำนึกในความรู้สึกว่าเราจะมีส่วนร่วมกับอายะเขาเรียกว่าเราจะซึมซับประโยชน์จากอายะดังกล่าวอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรนอกจากการอ่านในละหมาดเนี่ยเราจะทำยังไงแสดงว่าทุกยุคทุกสมัยก็มียะฮูดีทุกยุคสมัยก็มีมูนาฟิกทุกยุคสมัยก็มีผู้ปฏิเสธศรัทธามันอยู่ที่มากน้อยบางคนอาจจะปฏิเสธ 10% 20% 50% 100% 80%เป็นมุนาฟิก 10% มุนาฟิก 20% วันนี้เป็นมุนาฟิกพรุ่งนี้เป็นมุมินมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกินเพราะฉะนั้นแต่ละอายะห์จึงมีผลประโยชน์ของผู้ศรัทธาตั้งแต่นบีพูดจนกระทั่งถึงกิยามะห์นั่นแหละดูนะอายะห์นี้วะมันอะรอฎออันซิกรีอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่อยู่ในซูเราะห์ตอฮาอายะที่24ถึง26พี่น้องลองไปเปิดดูนะเป็นอายะที่สำคัญอีกอายะหนึ่งอยากจะให้พวกเราทุกคนในฐานะที่มีอีมานแล้วมีศรัทธาแล้วเนี่ยเวลาถ้ามุสลิมไม่เอาเรื่องมุมินไม่เอาเรื่องหรือว่าปฏิเสธเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอายังไงวะมันอะรอฎออันซิกรีบุคคลใดก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่จะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาจะศรัทธามากจะศรัทธาน้อยแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เรียกร้องนี่นะให้เราเนี่ยอุดคูลูฟิสซินมิกาฟะในสุรักบะกอรอนี่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรให้เราทั้งหลายผู้ศรัทธาทั้งหลายเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์โดยทุกอนูเขาเรียกว่าทุกความรู้สึกให้อยู่กับอัลลอฮ์กับรอซูล
ให้อยู่กับหลักการศาสนาไม่ใช่เอาที่ชอบแล้วก็ทิ้งที่ไม่ชอบไม่ใช่เอาที่ได้จะได้ประโยชน์แต่ถ้าหักผัดผลประโยชน์ไม่เอาอันนี้ไม่มีอันนี้แบบยะฮูดีแล้วมีไหมอ่ะคนแบบในยุคมีเวลาจะแปลก็แปลเฉพาะที่ตัวเองได้ประโยชน์แต่ถ้าผิดประโยชน์ตัวเองไม่เอาใช่ไหมก็ไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมของยะฮูดีในอดีตที่อัลลอฮ์ได้เล่าไว้ยุมีนูนบียุบีนูนบีบาดินไวยักฟูรูนบีบาคนเหล่านี้ยะฮูดีเนี่ยที่ปฏิเสธท่านนบีเนี่ยเอาเฉพาะที่ตัวเองตรงกับของตัวเองแต่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับอารมณ์ตัวเองมีไหมยุคเรามีคนแบบนี้มีอัลลอฮ์ไม่ได้หูล้าสมัยมันมีประโยชน์ทั้งถึงกิยามะห์แหละคนแบบนี้ในอายะห์นี้จึงบอกว่าวะมันอะรอดอันซิกรีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ผินหลังปฏิเสธมากน้อยนะอันซิกรีจากอันกุรอานคำพูดของฉันและซุนนะของท่านนบีนบีพูดชัดเจนเลยเห็นไหมหรือนักวิชาการบางคนลึกกว่านั้นอีกนะคำว่าซิกรีเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นผู้รู้ผู้รู้มาพูดเรื่องซุนนะแล้วปฏิเสธไปอยู่ในอิรอบอายานี้ด้วยมากน้อยว่ากันไปขึ้นอยู่กับความผิดตัวเองไล่โยนออกไปจากสุเรามึงไม่ต้องมาอยู่สุรากูมาพูดแบบนี้ว่ามันอะรอดอันซิกรีคำว่าซิกรีนี่นักวิชาการบางคนจึงบอกว่าอะไรอ่ะไปบวกกับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัสอะลูอะห์ลัซซิกรแปลว่าอะไรสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องถามอะห์ลัซซิกรแปลว่าผู้รู้ใช้คำว่าซิกรุนเหมือนกับซิกรีนี่แหละแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าหนึ่งใครที่ปฏิเสธอัลกุรอานจะปฏิเสธแบบทั้งหมดปฏิเสธเฉพาะที่ตัวเองชอบปฏิเสธแบบยะฮูดีปฏิเสธแบบใดก็แล้วแต่อะรอดออันซิกรีปฏิเสธซุนนะของท่านนบีมีไหมอ่ะมีคนบางคนจึงได้สมญานามว่ากุรอานียูนแปลว่าพวกที่เอาแต่กุรอานดูดีนะบางคนบอกว่าไม่ต้องมาคุยเรื่องหะดีษหะดีษมีซอฮีหะมีดออีฟมีฮะซันไม่คุยขี้เกียจคุยรำคาญเอากุรอานอย่างเดียวไม่ได้เกิดยุคเรานะเกิดตั้งแต่ยุคตาบีอีนุนนบียังตายเขาเรียกว่าหม้อยังไม่แตกอะเอาแล้วกุรอานียูนเอาแล้วพวกนี้เอาอะไรอะเคร่งมากจะเอาแต่กุรอานเรื่องหะดีษหยุดเลยหะดีษมึงหยุดเลยทำไมอ่ะหะดีษมึงต้องไปบอกอีกนะว่าซอฮีหะหรือเปล่าฮะซันหรือเปล่าดออีฟหรือเปล่าพวกนี้บอกว่าเอาแต่กุรอานกุรอานียูนเอากุรอานอย่างเดียวเห็นไหมเอาแบบนี้อย่างเดียวก็ผิดเหมือนการปฏิเสธซุนนะของท่านนบีแบบทั้งหมดเลยบางคนก็ปฏิเสธบ้างปฏิเสธบางส่วนเอาที่ตัวเองชอบอันนี้ก็มีเยอะว่ามันอะรอดอันซิกรีบุคคลใดที่ปฏิเสธกุรอานปฏิเสธหะดีษปฏิเสธต่อไปล่ะหันหลังหรือปฏิเสธผู้รู้ที่สอนอันกุรอานและอันหะดีษที่เรียกว่าอะห์ลุซิกรนี่นักวิชาการเขาพาลึกไปถึงนู่นเลยนะถึงผู้รู้ที่อะไรอ่ะที่มีความรู้เรื่องซุนนะเรื่องหะดีษแต่เราปฏิเสธเราไม่เอามึงออกไปไม่ต้องมาพูดสร้างความแตกแยกมึงไปไกลๆดูต่อพวกนี้จะอยู่กันยังไงดีส่วนหนึ่งส่วนใดนะปฏิเสธกุรอานปฏิเสธหะดีษปฏิเสธผู้รู้อัลลอฮ์บอกเลยฟาอินนาละฮูมาอิชะตันดองกาเมื่อกี้เราได้ไปแล้วนะคนที่ทำดีนะตรงตามซุนนะเนี่ยนะเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะจะมีอะไรมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่งดงามมีชีวิตที่มาชาอัลลอฮ์เรียบง่ายอัลลอฮ์ให้พอเพียงชีวิตที่น่าชื่นชมชีวิตที่อาจจะไม่หรูหราแต่ว่ารักษาศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ทำลายศาสนาของอัลลอฮ์
ไม่เป็นหอกข้างแค่ให้ใครอันนี้ก็เยอะว่าเข้าไปเรื่อยนะ อ่ะต่อสิฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีชีวิตที่คับแคบมาอิชะตันดองกามีชีวิตที่คับแคบคำว่าชีวิตที่คับแคบนักวิชาการตัฟซีรอธิบายต่อกลัวจะงงนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรคือชีวิตในกุโบตเนี่ยมันถูกบีบเหมือนกับที่เราเคยเรียนหะดีษนะว่ามีคนที่ไม่ดีเนี่ยเวลากุโบมันบีบนี่นะเหมือนกับมือเนี่ยมันประสานกันแบบนี้เลยประสานกันแบบนี้เลยนะสี่โค้งนี่มันสีขึ้นมาเลยแหละลองดูแล้วกันอย่าว่าแต่สี่โค้งสีเลยลองมีไอ้ตัวผมนี่อยู่กับการแพทย์นะคืออยู่กับหมอแต่ไม่ได้เป็นหมอนะเป็นล่ามเป็นอะไรก็ว่าไปนะแม้กระทั่งไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ไขข้อไอ้ทับไอ้ทำให้ป้องกระดูกเนี่ยนะมันแคบลงเนี่ยนะหรือไอ้หมอนรองกระดูกมันหายไปเนี่ยนะโอ้นี่ก็เจ็บจะเป็นจะตายอัลลอฮ์จะรักษายังไงหาหมอทั่วโลกนะหาได้หากันหมดหาน้ำมงน้ำมันนวดกันเข้าไปนะนี่สีโค้งนี่สีอย่างนี้ขึ้นมาเป็นโอ้ยอัลลอฮฺบัดกะบีรอโดนนิดเดียวนี่ถ้าจะเดินไม่ได้ไอ้นี่มันโดนกันขนาดนี้เลยนะบางคนบอกว่าอะไรหมายชะตันดองกานี่หมายถึงว่าชีวิตอาซาบในกุโบตนี่มันรุนแรงเหลือเกินอยู่ในกุโบตโฟกัสกันไปในกุโบตอย่างเดียวเลยเพราะว่าดุนยามันเอากันไม่อยู่แล้วต้องรอกุโบตแล้วขู่มันให้กลัวแต่จริงๆก็เป็นคำพูดของท่านนบีอาซาบในกุโบตนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนักมุฟัสซิรีนกลุ่มหนึ่งคำว่ามาอิชะตันดองกาเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตที่คับแคบว่าอยู่ในยุนยาก็คับแคบจิตใจคับแคบจะบริจาคก็หวงคับแคบมากแม้ว่าตัวเองจะอยู่สบายอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้ลูกไม่สบายเห็นไหมบางคนนี่อยู่สบายนะมีเงินมีทองแต่ลูกหาดีไม่ได้เลยสักคนหนึ่งนี่ไม่ได้สาปแช่งนะเพราะว่าเรานี่นะต้องถือมรดกของท่านนบีว่าไปสาปแช่งใครเขาไม่ได้แต่มันเป็นจริงจริงคนไม่เคยทำดีไม่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ไม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองกับอัลลอฮ์นี่นะลำบากแหละชีวิตท่านนะชีวิตท่านไม่ลำบากหรอกลูกๆท่านลำบากแน่คนที่เขาสบายเนี่ยนะนี่เราต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะผมนี่นั่งนึกเสมอเอ้ยใครวะตระกูลผมเป็นตะคูมีเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์แชร์ผมกี่ผมเนี่ยเคยเป็นตะคูพายเรือให้ตะคูนั่งมาชาอัลลอฮ์ส่งผลให้เรามาเป็นโต๊ะครูในวันนี้มาเป็นคนสอนศาสนาในวันนี้เห็นไหมการเป็นคนดีของเราในยุคนี้เนี่ยไปส่งผลลูกหลานของเราอีกหลายรุ่นด้วยกันในซูเราะห์ที่เราอ่านกันอยู่บ่อยครั้งทุกวันศุกร์ซูเราะห์กาฟีเห็นไหมวะกานาอบูฮูมาซอลิฮาเด็กยะตีม2คนทรัพย์สินถูกฝังอยู่ในดินกำแพงเนี่ยมันกำลังจะล้มนบีกีเซตเนี่ยเอาอะไรเอาก้านไม้เนี่ยไปค้ำไว้ไม่ให้กำแพงล้มนบีมูซาถามนบีกีเซตทำแบบนี้ทำไมอ่ะเราไปขอข้าวมันกินมันก็ไม่ให้คนในเมืองเนี่ยแล้วท่านเนี่ยกลับไปช่วยให้กำแพงมันไม่ล้มอีกน่าจะให้มันล้มไปซะจบไปซะนบีกีเซตบอกว่าข้างล่างใต้ดินเนี่ยมันมีทรัพย์ของเด็กยะเต็มแล้วเด็กยะเต็มอ่ะวะกานาอบูฮุมาซอลิฮาพ่อของเด็กยะเต็ม2คนนี้เป็นคนดีมากเป็นคนดีมากนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าไม่ใช่พ่อมันนะขอโทษไม่ใช่พ่อมันนะพ่อคนที่7น่ะบรรพบุรุษคนที่7อ่ะใครอ่ะงงมั้งผมก็งงแทนนะหงังไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้นับญาติกันไงคนที่7อ่ะพ่อของไอ้คนที่7อ่ะบรรพบุรุษมันคนที่7ที่ตายไปแล้วนู่นน่ะไอ้นั่นน่ะเป็นคนดีส่งผลให้ลูกได้รับคุณงามความดีนี้ไปด้วยแล้วเราจะไม่เป็นคนดีเพื่อส่งผลให้ลูกเราอีกสัก7รุ่นนะอย่างน้อยก็ได้พ้นดัจญาลนะเรามาอยู่ยังไงตะวะวะนี่คงไม่เอาแน่ไม่อยู่ไม่ถึงแน่นะนี่ไม่ได้ว่านะ
ผมอาจจะออกไปปุ๊บก็เปี้ยงเลยก็ได้แต่ว่าเขาต้องเป็นคนดีเห็นไหมการเป็นคนดีของเราเนี่ยไปส่งผลกี่รุ่นเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรกะบีรออัลลอฮฺจะให้นี่นะมันก็ต้องมีไกด์ของมันมานะไอเราก็นั่งนึกเอ๊ะมานั่งเป็นโต๊ะครูนี่มะชันก็ขายเนื้อยอก็ขายเนื้อถ้ามาเป็นโต๊ะครูได้ยังไงอ๋อไปสืบก็มีเหมือนกันมีเท้าทออยู่เหมือนกันนะนะดูฟาอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาคนเหล่านี้นี่จะมีชีวิตที่คับแคบในโลกกุโบร์อาซาบในกุโบร์กี่โมงเนี่ย3:30นะ3 ทุ่มพอ3 ทุ่มขอครึ่งได้ไหม มีต่อรอง3 ทุ่มพอเราไม่เยอะคือเมื่อกี้มันทำฟาวไปเยอะไงมันก็เลยต้องชดเชยต่อเวลากรรมการเขาบอกว่าต่อเวลานิดนึงเพราะเมื่อกี้ล้ำหน้าไปเยอะมากไม่ใช่พุงนะพูดใบเหลืองถ้าเป็นใบแดงนี่ออกหลายรอบแล้วนะล้ำหน้าไปเยอะขอโทษด้วยไม่มีเจตนาจะไปก้าวไก่องค์กรใดเรียกว่าขอโทษก้าวไก่ทุกองค์กรก็แล้วกันตอนแรกมันจะให้อภัยแล้วนะพูดอย่างนี้นะมาอิชาตันต้องการดูต่อเดี๋ยวจบอายะนี้นะครับวะนะห์ชุรูฮูยามันกิยามะติอะมาอัลลอฮุอักบัรอายะกุรอานอายะนี้นี่ผมเรียกร้องเป็นอายะที่อาจารย์อบิดีนอ่านบ่อยมากก็เลยนึกถึงนะครับเวลาจะมาพูดเรื่องนี้ก็นึกถึงอายะนี้โดยเขาเรียกว่าผมไม่ใช่นบีนะคือมันปี๊ดเข้ามาเลยหัวข้อเรื่องนี้ต้องอายะนี้แล้ววะดูแล้วมันเหมาะสุดละถ้าหากว่ามุมินหันหลังให้หลักการเนี่ยปฏิบัติตามหลักการเราพูดแล้วนะอินชาอัลเลาะห์ชีวิตเขาจะดีงามชีวิตจะสวยงามถ้ามันหันหลังล่ะโอ้มันเหมือนมันไปเข้าข่ายอายะห์พวกนี้นี่ก็หยิบยกแค่หนึ่งอายะห์พอนะครับวะนะชุรุฮูยามันกิยามะติอะมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าดุนยามันอยู่เรียบร้อยสบายไม่ได้มีอะไรเลยคนไม่ดีเนี่ยมันอยู่แบบบ้านหลังเบอร์เริ่มเงินทองก็เยอะขับรถก็คันใหญ่เปลี่ยนรถทุก2 ปีไม่เคยขับรถป้ายไม่ใช่แดงเลยนะแดงตลอดไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเลยเฮ้ยนะถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นนะนะชูรูฮูเยามันกียามติอะมาอัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นคืนชีพมานี่น่ากลัวกว่านะที่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเรียกว่าไม่คุ้มทุนแล้วก็ขาดทุนอย่างสิ้นเชิงเราลงทุนเนี่ยเราต้องนึกนะลงทุนไปจะได้ผลกำไรมาไหมอะไรประมาณนี้นี่เขาเรียกว่าตัวเองตัวไม่จักว่าตัวเองจะมีต้นทุนแล้วจะลงทุนยังไงเรียกว่าใช้ชีวิตแค่ดุนยาอย่างเดียวนะนะชูรูฮูเยามันกิยามะติอะมาและอัลลอฮ์จะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมามีไหมมุสลิมคนไหนไม่เชื่อเรื่องฟื้นคืนชีพไม่มีนะคนจะเชื่อฟื้นคืนชีพรับรองคุมผมหมดแต่ผมก็ไม่ได้ว่าคนไม่คุมผมไม่เชื่อเรื่องฟื้นคืนชีพไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่ฟังอายะห์แต่ละอายะห์เนี่ยหมูมันเสียวมากๆเลยพูดให้มันเบาเนี่ยมันก็เบานะเหมือนกับที่เราพูดกันนะกุลลุบิดอะตินดอลาละวะกุลละดอลาละตินฟินนารบิดอะทุกบิดอะเนี่ยมันหลงทางและทุกบิดอะมันก็ลงนรกหลายคนก็เลยมาติงกับเราบอกเอ้ยไอ้พวกคณะไมวะฮาบีเอ้ยเอามันจริงๆอ่ะนะไม่รู้ใครเป็นมั่งไอ้กุลลุไม่ใช่กุลลุมันมีบางอย่างก็ไม่ได้ลงนรกพูดทำให้หะดีษของนบีเนี่ยเบาความลงเข้าใจภาษาแต่ทำให้ความสำคัญของนบีนั้นเบาลงอยากจะเข้าใจเรื่องภาษาเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรภาษาต้องเข้าใจมันต้องเรียนมา8นะฮู8เล่มอ่ะนะ8อะไร8ไม่รู้นะ8อะไรนะ8ตำรามันถึงจะเข้าใจมันถึงจะลึกซึ้งพวกนี้เขาเลยบิดาเนี่ยมันให้คำนิยามไม่ได้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเอาอิซิกุโบบิดาไม่รู้จะบิดาหรือเปล่าตะละเกนบิดาไม่ที่เขาทำกันนะอุซอลีบิดาไหมไอ้นั่นบิดาไหมไอ้นู่นบิดาไหมกูนูดไหมจะใช่ไหมไอ้นั่นใช่ไหม
มันเบาความไปหมดเลยไงมันให้คำตอบกับคำว่าบิดอะห์ไม่ได้ให้คำตอบไม่ได้เมาลิดบิดอะห์ไหมก็เลยต้องเอาสังคมมาครอบเมาลิดเรื่องสังคมก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนใหญ่คนโตคนไม่โตไม่ต้องพูดมาเนี้ย เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าอะไรนะชุรูฮูเยามันกียามติอามาอัลลอฮ์นั้นจะให้คนเหล่านี้เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ตาบอดอัลลอฮ์อักบัรฮาชาอัลลอฮ์วะลียาซุบิลลาห์อัลลอฮ์จะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่ตาบอดทำอะไรมันได้อย่างนั้นจริงๆนะเห็นไหมคนอกตัญญูต่อพ่อแม่ลูกตัวเองก็ต้องอกตัญญูต่อตัวคนอย่างนั้นคนอย่างนี้คนอย่างงูนคนไม่ดีมันก็ได้รับผลไม่ดีของมันผลกรรมไม่ดีจะอยู่ดุนยาอาคิเราะห์ว่านไปแต่นี่อัลลอฮ์ก็แสดงให้เห็นว่าในเมื่อเดี๋ยวอายะห์ต่อไปนี่เขาบอกก็ล่ะนี่มนุษย์นิสัยมนุษย์ต้องอย่างนี้ก็ล่ะมนุษย์ก็กล่าวว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ตาบอดได้ไงเนี่ยร็อบบี้โอ้พระผู้อภิบาลของฉันลิมาฮาชัรตานีอะมาให้ฉันเกิดมาในสภาพที่ตาบอดได้ยังไงวะกอดกุนตุบาซีรอตอนอยู่ดุนยาเห็นกันดีๆเนี่ยเกิดอาคิเราะห์ในตาบอดยังไงเห็นไหมมนุษย์นี่จอมแก้ตัวนะจอมแก้ตัวหลักฐานไม่ชัดนี่ไม่มีทางรับปากแข็งเป็นหินเหมือนกันหินว่าแข็งแล้วรับรองมนุษย์ปากแข็งกว่าก็ล่ะอัลลอฮ์ก็ตอบกับคนเหล่านี้บอกว่าที่ให้เกิดมาเนี่ยตาบอดเนี่ยแบบนี้เนี่ยทำไมกาดาลิกาอาตัสกาอายาตุนาฟานาซีตาฮาวากาดาลิกันเยามาตุนซาแปลว่าอัลลอฮ์ได้ตอบกับคนเหล่านี้ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาตาบอดบอกว่าอะไรบอกว่านี่แหละคือผลกรรมของท่านดังที่อยู่ในดุนยาอัลลอฮ์ให้สัญญาณทุกอย่างเกิดขึ้นประจักษ์ชัดต่อท่านแล้วให้กุรอานแล้วให้หะดีษแล้วให้นบีไม่ได้ให้หะดีษแบบว่าเอาหะดีษโยนมาเป็นอ้าวบุคอรีเอาไปมุสลิมเอาไปไม่ใช่ให้นบีอธิบายแล้วทำให้ดูแล้วให้ซอฮาบะห์มาแล้วให้สลับมาแล้วให้ตัวอย่างมาแล้วไอ้คนดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้านปลายยังไงคนชั่วบ้านปลายยังไงอาตัชอายาถ้ายังเข้าไม่ถึงโลกนี้ใครสร้างสรรพสิ่งในดุนยานี้เนี่ยเป็นของใครเกิดขึ้นมาได้ยังไงเดินเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งมีการจัดวางแสดงว่ามีผู้เรียงแม้จะไม่เห็นผู้เรียงก็ตามไม่เห็นคนจัดก็ตามแต่เชื่อว่าอะไรว่ามีคนเรียงจะเชื่อไหมสักคนหนึ่งบอกว่าเขามีจัดโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ5แถวแต่ไม่มีใครจัดยินมันทำว่าแบบนี้ไหมไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์คุยกันถ้ามนุษย์คุยต้องรู้ว่าเออนี่อัลลอฮ์เป็นผู้จัดวางอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีเห็นไหมอาตัตอายาตุนะสัญลักษณ์ต่างๆสัญญาณต่างๆประจักษ์ชัดแจ้งต่อหน้าแล้วเนี่ยยังไม่ศรัทธาอีกฟานาซีตาฮาท่านผินหลังเองท่านลืมเองท่านเผลอเรอเองว่ากาดาลิกันเย่ามาตุนซาวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านสมควรจะโดนแบบนั้นทำยังไงมันได้แบบนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ได้คำตอบหรือเปล่านะเมื่อมุสลิมหันหลังให้หลักการนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะหันหลังให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหันหลังให้ในวันกิยามะห์ซึ่งไม่คุ้มทุนไม่คุ้มทุนจริงๆต้องหาความสุขให้ได้นะครับในการทำอามันอิบาดะห์ดังเช่นที่เรานั้นได้รู้นะครับว่าคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จะมีความสุขในสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเข้าสวรรค์ในดุนยาซะก่อนนี่ไม่ใช่คำพูดผมนะเป็นคำพูดของอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์บอกว่าใครจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเข้าสวรรค์ในดุนยาให้ได้
ลูกศิษย์อิบนุตัยมียะห์นี่ต้องถามนะว่าสวรรค์ในดุนยาคืออะไรความสุขความดื่มด่ำในการทำอามันอิบาดะห์ละหมาดแล้วมีความสุขหาตรงไหนเนี่ยบริจาคแล้วมีความสุขถือศีลอดแล้วมีความสุขคนเรามันสุขไม่เหมือนกันนะไปทำฮัจญ์กลับมามีความสุขมีการเปลี่ยนแปลงไปทำอุมเราะห์มามาชาอัลลอฮ์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้นมีความสุขเครื่องหมายของการที่เราจะได้รับว่าสิ่งที่เรากระทำนี่นะอัลลอฮ์ทรงรับอามันอิบาดะห์ของเรานี่มันรู้สึกด้วยตัวเราเองเลยนะรู้สึกยังไงอ่ะเวลาเราอยากจะทำชั่วอัลลอฮ์จะปัดให้เราพ้นจากความชั่วนั้นเคยไหมวันนี้จะกินดอกเบี้ยวันนี้จะเล่นการพนันฟุตบอลให้ได้ไม่มีใครห้ามเลยพ่อแม่ก็ไม่เคยบอกนะถ้าเราทำได้นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ปล่อยเราไปเลยนะเชิญจากนั้นก็เชิญนี่กลายเป็นคนที่ผินหลังให้กับหลักการไปแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราจะทำแต่อัลลอฮ์ห้ามเราแสดงว่าเครื่องหมายอิบาดะห์ของเราเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับอัลลอฮ์อยู่ใกล้เราหะดีษบทหนึ่งจึงสำคัญมากๆเป็นหะดีษที่ใครที่เขาเรียกว่าไปถึงขั้นหนึ่งที่เรียกว่าอัลลอฮ์รักเขาแล้วเนี่ยมันจะไปถึงขั้นนั้นแล้วนะขั้นที่ว่าอัลลอฮ์จะเป็นมือให้กับเขาเป็นแขนให้กับเขาเป็นขาให้เขาเป็นตาให้กับเขายังไงอ่ะนักวิชาการอธิบายหะดีษบทนี้บอกว่าอัลลอฮ์นั้นจะห้ามให้เขามองของฮารามจะไม่ให้เขาทำของฮารามจะไม่ให้เขาดูดของฮารามจะไม่ให้เขาพูดของฮารามจะไม่ให้เขาเดินไปหาของฮารามนี่แหละปกป้องเขากลายเป็นคนวาลีของอัลลอฮ์เป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ก็เหมือนกับเราอะนะเขาเรียกว่ามีเด็กในคอนโทรลคนมีเด็กในคอนโทรลเนี่ยอยากจะให้เด็กในคอนโทรลตามระบบตัวเองเด็กในการอนัตดูแลนี่แล้วคนนี้หมายตาว่าคนนั้นคนนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยนะอย่างผมนี่เป็นคนที่คอนโทรลไม่ได้นอกเหนือคอนโทรลรีโมทกดไม่มาพวกนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เราก็อยากจะให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในดุนยานี่ก็เห็นใช่ไหมอัลลอฮ์ก็เห็นเหมือนกันนะคนที่อยู่ในคอนโทรลของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ไม่ปล่อยหรอกโอ้คนคอนโทรลของอัลลอฮ์เหรอจะไปเล่นหวยเชิญจ้าจะไปกินเชิญจ้าจะไปทำซินาเชิญจ้าเปิดกว้างจะเรื่องนี้เป็นเรื่องเปิดกว้างชิวๆไม่ได้เห็นไหมอ่ะเผื่อพี่น้องมีคำถามสามทุ่มเป๊ะพอดีนะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับก็วันนี้ฟาวและล้ำหน้าไปเยอะขอโทษด้วยผมเป็นนักฟุตบอลนะก็นึกแต่ฟุตบอลละเล่นไม่เป็นหรอกก็พูดอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกับพี่น้องหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ก็ขอมาอัฟด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์นะเอา ไม่ธรรมดานะพวกนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะจักมุลลอฮ์คอยรอนครับก็ขอให้อัลลอฮ์ดูแลท่านนะสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่มันพูดแล้วไร้สาระก็มาจากผมนี่แหละไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลผมสิ่งใดที่ผมพูดถูกต้องแล้วพูดมาจากอัลลอฮ์รอซูลพี่น้องเอาไปอย่างน้อยอายะห์กุรอานที่ผมได้หยิบยก 3-4 อายะห์ในวันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซูเราะห์อันนะฮัลที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ซูเราะห์ตอฮาพี่น้องก็เอาไปศึกษาต่อเอาไปปฏิบัติต่อนะครับแล้วส่วนที่มันเป็นส่วนขยายที่มันเป็นขยายแล้วก็พอได้พอรับฟังกันได้ก็พี่น้องเอาไปปฏิบัติส่วนขยายที่มันไปกระทบกระทั่งความรู้สึกหรือว่าไปกระทบกระทั่งองค์กรนั้นองค์กรนี้ก็ไม่ได้เจตนาจริงๆอ่ะนะก็ไม่ได้ตั้งใจ ยิ่งพูดไปนะเหมือนเราเนี่ยนะเป็นกำลังที่อะไรเขาเรียก มีลิงแกะอะไรนะเรียกแกะแหนะยิ่งแกะยิ่งหนียิ่งติดยิ่งแกะอยากจะให้มันรู้หลุดมันไม่หลุดติดอยู่นั่นแหละนะก็ห้ามดิเลยละนะก็ไม่พอใจก็โตกันในเฟซกันแล้วกันหาเรื่องอีกเห็นไหมลงนี่หาเรื่องอีกยะซากัลลอฮุคอยรอนครับอะกูลูกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู